งหมากไก่สไปซี่บิ๊กวิงเอาล่ะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็แหวกเป็นหลุมๆนะใส่กล้วยหอมง้อมง่อมลงไปตามด้วยไข่ไก่เอาล่ะเสร็จแล้วก็ใช้ตะกร้อของเราคนตรงกลางคุณผู้ชมแบบนี้กระแทกไปเรื่อยๆแล้วก็หมุนชำอ่างไปส่วนผสมของแป้งมันก็จะทยอยเข้าๆมาทีละนิดทีละนิดแบบนี้อย่าไปควานเป็นแบบใหญ่ๆไปแบบรอบชำอ่างเดี๋ยวแป้งมันจะเป็นลูกนะคุณแบบนี้แป้งไม่เป็นลูกมันจะข้นเฉพาะตรงกลางแล้วค่อยๆเก็บส่วนผสมของแป้งแห้งๆเข้ามา wow. แล้วส่วนผสมมันก็จะหนืดมือมากขึ้นมากขึ้นจะเห็นว่าตรงข้างนี้ขอบๆนี้ยังมีแป้งอยู่เลยเห็นไหมมันจะค่อยๆถูกดึงเข้ามาเองโดยอัตโนมัติแล้วเราก็กวาดสุดท้ายเห็นไหมเข้ากันแล้วเห็นไหมง่ายนิดเดียวฝั่งโน้นต้มพาสต้าเสร็จหรือยังก็ไม่รู้ ระหว่างที่รอเส้นสุกก็ผัดไปด้วยเลยละกันค่ะนะฮะเพราะว่าไม่ต้องไปรอแบบเตาอบร้อนหรือยังอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเขาอบหอมไม่ใช่เนาะของพวกเราง่ายๆกินได้เลยไม่ต้องรออ๋อสุดยอดจริงๆฮะเนี่ยคือเขาเรียกว่าเป็นสูตรที่ดีมากๆแลบลิ้นสิ คือไม่ต้องมีอุปกรณ์เยอะ มันก็อร่อยง่ายๆเห็นไหมสองแช่ ใส่น้ำมันลงไปในกระทะนะคะตามด้วยน้ำพริกแกงเขียวหวานเจ้าที่ชอบก่อนใช้หรือว่าถ้าเกิดไม่รู้ว่าควรใช้เจ้าไหนก็ชิมเขานิดนึงเพราะว่าน้ำพริกแกงเขียวหวานส่วนมากตามท้องตลาดจะมีรสเค็มเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังเรื่องการปรุงน้ำปลานะคะเมื่อก่อนเนี่ยจะแบบถ้าเทดดี้เล่นแบบเนี่ยเพราะอิ่มแล้วส่วนผสมนี้เกือบจะเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ใส่น้ำมันพืชลงไปจะเปลี่ยนเป็นเนยละลายก็ได้ไม่ว่ากันแต่น้ำมันพืชก็ดีนะเบาๆพอใส่น้ำมันเสร็จมันก็จะค่อยๆกลืนลงไปในส่วนผสมน้ำมันพืชทำให้ขนมมีความนุ่มละมุนไม่ใส่เลยมันก็อร่อยอยู่แล้วล่ะแต่มันจะแห้งๆฝืดคอเข้ากันดีแล้วเห็นไหมง่ายเนาะเนี่ยมองไม่เห็นแล้วมีน้ำมันอยู่มันถูกกลืนหายไปเลยแล้วสุดท้ายเราก็ใส่มะพร้าวโจทย์ของเราลงไปถึงจะไม่เป็นมะพร้าวอ่อนมะพร้าวแก่ก็อร่อยยิ่งแก่ยิ่งมันจริงไหมคุณเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวไปตั้งน้ำดีกว่าเอาลังถึงมาแล้วเตรียมหยอดขนมกันนะครับพริกแกงผมผัดจนแบบว่าหอมละเติมเนื้อวัวลงไปเลยค่ะเนื้อวัวที่เราหั่นเตรียมไว้นะฮะ ไม่ไหวแล้วผมต้องจามแน่เลยอ่ะเอาละฮะเราเอาแค่พอสุกก็พอถูกไหมครับจากนั้นทำยังไงต่อครับอาจารย์นานาเติมนมเลยค่ะปกติแล้วเขียวหวานจะใส่กะทิแต่วันนี้เป็นแบบนี้ล่ะฮะใส่นมมันจะทำให้มันเป็นครีมมี่มากยิ่งขึ้นทานง่ายเข้ากับตัวพาสต้าด้วยถูกไหมครับแต่ถ้ายังอยากแบบโอ๊ยต้องกะทิก็กะทิได้ไม่ติดนะคะสบายสบายได้เลยพอเริ่มเดือดนะครับเราก็จะทำการปรุงรสครับนี่อย่างที่บอกนะเมื่อกี้เราแอบชิมตัวน้ำพริกแกงไปละเค็มมากเค็มน้อยแล้วก็มาระวังตรงนี้แต่นี้ใส่น้ำตาลปี๊บไปก่อนนะครับเส้นเราได้นะจากนั้นตามด้วยน้ำปลาครับคุณใจเย็นนะฮะคุณใจเย็นนะครับผมเร่งเต็มที่เพื่อคุณอยู่นะครับอ่ะเราคนให้นิดนึงนะฮะน้ำตาลปี๊บละลายหอมมากเลยอ่ะข้าวสวยดีกว่าครับมาจากนั้นขอใส่ตัวอันนี้ก่อนมะเขือพวงครับนี่เอาละครับพอเข้ากันปุ๊บเส้นร้อนๆแบบนี้ผัดต่อได้เลยค่ะก็ส่วนตัวเนี่ยจะนิยมต้มเส้นให้ดิบกว่าข้างซองระบุอย่างเช่นข้างซองบอกว่าใช้7นาที8นาทีสุกพอดีเราก็ต้มสัก6นาทีแล้วเราก็มาผัดต่อในกระทะของเราอีกนาที2นาทีมันก็จะสุกพอดีค่ะถ้าเกิดไม่ใช่นั้นแล้วถ้าเกิดเราเอาไปปรุงรสต่อแล้วเราต้มสุกพอดีแบบที่เขาบอกเนี่ยหลังจากเรามาปรุงอีกรอบนึงเส้นของเราก็จะเละเกินไปโอเคเนี่ยคุณสามารถผัดได้อย่างสบายใจแล้วก็จะดูดเส้นก็จะดูดน้ำเขียวหวานของเราเข้าไปแล้วตอนนี้สีสันสวยมากเลยนะครับแต่ว่าพระเอกของเราครับยังไม่ได้ใส่ลงไปอันนี้ก็คือเนื้อมะพร้าวอ่อนนะฮะเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เลยนะครับใส่ลงไปนี่มีเล็กนะชิ้นเบลเลอร์บัตเตอร์เป็นชั้งๆอ๋อไปทำคัพเค้กไปเอาละครับอันนี้เดี๋ยวเราก็แค่ไล่เพื่อนร่วมทีมง่ายๆอย่างนี้เลยหรอไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าจะเปิดเตาอันนี้ไว้ทำไมก็ขอโทษลืมเอาละฮะเดี๋ยวเราผัดจนแบบว่าง่วนๆนิดนึงละกันนะครับพอเรียบร้อยแล้วก็สามารถจัดใส่จานเสิร์ฟได้เลยนะครับดูภาชนะของเราซะก่อนนะครับ
เค้กก็อบในนี้ไม่ได้คุณน่ะเขียวหวานอ่ะคุณอร่อยจริงๆน่ะโหระพากรอบเวลาคุณทานนุ่มอ๋อหมายถึงโหระพาวันนี้เรามีเมนูแสนอร่อยจาก Australian Dairy Free Butter Oil ตลับ Careless Food มาฝากกันละครับวิธีทำครัวซองใส่แป้งสาลีทำขนมปังลงในภาชนะตามด้วยแป้งสาลีทำเค้กยีสต์แห้งสำเร็จรูปน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำใส่ออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์ตราเพียเลสฟู้ดไขมันวัวธรรมชาติละลายนำก้อนโดใส่ลงในภาชนะที่ทาเนยไว้นำเข้าแช่เย็นประมาณ1คืนนำก้อนโดที่ได้ใส่ในถุงพลาสติกที่เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด10นิ้วนำเข้าช่องแช่แข็งเตรียมไว้จนพร้อมใช้ประมาณ1ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยใส่ออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์ตราเพียเลสฟู้ดไขมันวัวธรรมชาติลงบนถาดที่รองด้วยแผ่นพลาสติกเกลี่ยให้เสมอถาดแล้วก็ปิดด้วยแผ่นพลาสติกนำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งทรงตัวดีวางก้อนโดที่แช่เย็นเตรียมไว้บนโต๊ะโรยด้วยแป้งนวลรีดจนกระทั่งมีขนาด15นิ้ววางออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์ตราเพียเลสฟู้ดไขมันวัวธรรมชาติที่เตรียมไว้ลงตรงกลางนำแป้งมาห่อประกบเข้าหากันกดขอบแป้งให้ติดกันแล้วจากนั้นจึงค่อยๆรีดแป้งโดยใช้ไม้ขึงรีดให้บางลงรีดแผ่นแป้งให้ได้ขนาด50 คูณ 25 เซนติเมตรจากนั้นทับแป้งเป็น4ส่วนวางบนแผ่นพลาสติกแช่เย็นต่ออีกประมาณ1ชั่วโมงนำแผ่นแป้งออกมาจากตู้เย็นค่อยๆรีดแผ่นแป้งให้บางลงจากนั้นพับแป้งเป็น3ส่วนอีกครั้งวางบนแผ่นพลาสติกแช่เย็นไว้อีก1ชั่วโมงแบ่งแป้งออกมาครึ่งส่วนจากนั้นรีดแผ่นแป้งออกให้ได้ขนาดยาวประมาณ30เซนติเมตรห่อด้วยพลาสติกแช่เย็นประมาณ2ชั่วโมงการพักแป้งก่อนนำมารีดจะช่วยทำให้แป้งรีดออกได้ง่ายและควรพักแป้งในตู้เย็นเพื่อรักษาอุณหภูมิแป้งให้มีความเย็นตลอดเวลาจะช่วยทำให้เนยที่รีดไว้ไม่เหลวแล้วก็แตกง่ายนำแป้งมากำหนดจุดตัดแผ่นแป้งเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมตามระยะที่กำหนดจากนั้นม้วนแผ่นแป้งให้เป็นทรงครัวซองเลี่ยงใส่ถาดอบพักจนกระทั่งขึ้นเป็น2เท่ากรณีทำเป็นครัวซองซินนามอนเมื่อตัดแป้งเป็นแผ่นสามเหลี่ยมเรียบร้อยแล้วทาด้วยออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์ตราเพียเลสฟู้ดไขมันวัวธรรมชาติที่ละลายไว้ทาบางๆโรยด้วยน้ำตาลทรายผงอบเชยให้ทั่วจากนั้นขึ้นรูปเป็นทรงครัวซองเรียงใส่ถาดอบพักจนกระทั่งขึ้นเป็น2เท่ากรณีที่ทำเป็นครัวซองช็อกโกแลตตัดแป้งเป็นทรงสี่เหลี่ยมขนาด3คูณ5นิ้ววางช็อกโกแลตแท่งทาขอบแป้งด้วยไข่ไก่พับครึ่งใช้ซ่อมกดบริเวณริมแป้งเรียงใส่ถาดอบพับจนขึ้นเป็น2เท่าทาหน้าขนมด้วยไข่ไก่ให้ทั่วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสประมาณ10นาทีอบต่อที่อุณหภูมิ150องศาเซลเซียสประมาณ10นาทีนำออกจากเตาพร้อมเสิร์ฟเพียงแค่มีออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์ตราเพียเลสฟู้ดก็ได้ครัวซองที่แสนอร่อยแล้วล่ะครับสั่งซื้อได้แล้ววันนี้โทร023819240-42หรือติดตามตำรับความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.peerlessfoodthailand.com